บ้างครับเรื่องนี้ครับดีครับผมก็สนุกดีครับเป็นละครเกี่ยวกับผีฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เล่นละครผีครับผมก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับร่วมงานกับมาคี้เป็นไงครับครับก็ดีครับผมฮะก็สนุกดีจริงๆเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้วเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมนานกว่านั้น5ปีประมาณนั้น6ปีโอเค6ปีที่แล้วครับผมก็เล่นMVด้วยกันก็มาเจอในทีคราวนี้ก็โชคดีครับโชคดีที่ได้มาเจอกับมากี้ก็เกรงความเกรงก็จะน้อยลงด้วยมากี้เป็นไงก็ดีค่ะสนุกดีค่ะด้วยความที่เล่นละครกับเพื่อนๆอย่างแจ็คกี้ก็เคยเล่นละครกันมาก่อนแล้วพี่เฟิร์สก็เคยเล่นกันมาก่อนแล้วนี่ก็รู้จักกันมาก่อนแล้วก็เลยสามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้ค่ะอะไรที่เรารู้สึกลองเปลี่ยนไปแบบนี้ไหมเปลี่ยนไปแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คุยกับเขาง่ายก็ดูเป็นกันเองแล้วก็ทำให้ละครออกมาดูเป็นตอนนี้ถ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์ละ40ได้ไหมประมาณนั้นประมาณ 40% ครับผมแต่เราก็ตอนนี้ก็เร่งถ่ายอยู่เพราะว่าก็มีคิวออนแอร์อะไรด้วยแต่ว่าต้องรออีกทีนึงแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนน่าจะเป็นช่วงปลายปีประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ก็จะมีทีเซอร์ละครให้ได้ดูกันนะคะก็หวังว่าจะสนุกแล้วก็อยากติดตามการทำไฟฉายเป็นไงบ้างครับกับละครเรื่องนี้กับทางเราค่ะก็สนุกค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นหนังผีเรื่องที่2ค่ะแล้วก็ได้เล่นคู่กับพี่ไมค์แล้วก็พี่มาร์กี้เหมือนเดิมค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราได้สนิทกับพี่มาร์กี้แล้วสนิทกับพี่เฟิร์สแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำงานมันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องพูดมากเป็นหนังผีเรื่องที่2แล้วต่างกับเรื่องเดิมมากน้อยขนาดไหนครับเรื่องนี้ก็หนูว่าเรื่องนี้น่าจะน่ากลัวกว่านิดนึงเจอผีบ่อยกว่าแต่ว่าในตัวนิทาเองเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นมีแต่จิตญาณที่มองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่ายากกว่าเรื่องนี้แล้วนิดนึงครับผมเพราะว่าเรามาทำงานกับกองใหม่ด้วยแล้วก็เป็นละครผีด้วยแล้วด้วยบุคลิกในตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเป็นคนนิ่งๆครับคือมันต้องใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะมันก็ต้องเป็นคนที่แบบคิดอยู่ข้างในเยอะครับผมครับก็ค่อนข้างตื่นเต้นด้วยครับผมครับกดดันตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็เลยยากเลยครับแต่จริงๆก็พออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ลองสนิทกับทุกคนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ความกดดันตรงนี้มันหายไปเยอะเลยขอคำแนะนำอะไรจากมากี้บ้างไหมครับก็เรื่อยๆครับผมมากี้ก็จะคอยบอกว่าเนี่ยอย่านุ่งกระเป๋านะอย่ากอดอกอะไรเงี้ยดูจุกจิกกับเขามากเลยแต่ว่าเราอยากให้แบบว่ามันออกมาดีอยากให้แบบว่าคนดูชอบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกเขาอย่าเพิ่งรำคาญเรานะไม่รำคาญไม่รำคาญมากี้ไนส์มากนะมากี้ไนส์มากคอยดูแลตลอดเรื่องนี้ยากค่ะเพราะว่าเล่นคนเดียวเยอะตอนแล้วมีผีมาผลักมาทำร้ายมากระเด็นเองตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ยากเพราะเรื่องนี้เล่นเหนื่อยมากเพราะว่าเวลาเห็นผีมันเหมือนมันเสียพลังงานไปเยอะแต่ว่าเราก็อยากให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยก็บอกว่ากลับบ้านไปสงบเลยหลังจากเล่นละครรู้เลยว่าละครผีมันเหนื่อยมากขนาดต้องคิดเองต้องจินตนาการเองต้องเล่นเองต้องอะไรเงี้ยค่ะมันเหนื่อยแต่ว่าสนุกพอเราเห็นตัวอย่างละครออกมาเราก็รู้สึกว่าคือนิสัยความการเหนื่อยคำถามเรื่องนี้เป็นไงบ้างเรื่องนี้ก็รับบทแบบเป็นผู้หญิงเหมือนกับเรื่องต่างๆแต่ว่าก็พยายามทำกันมากขึ้นเพราะตำรวจแต่ละคนมันก็เหมือนกันเรียกว่าพยายามทำความแตกต่างเพราะว่าละครเรื่องนี้มันเป็นละครที่แบบแหวกไปอีกแนวเนาะเป็นแบบลึกลับมีผีมีอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดนะครับยังไงลองติดตามดูสนุกแน่นอนแล้วภาพสวยละครเรื่องนี้ภาพสวยอาจจะมีกลิ่นอายของความเป็นหนังนิดนึงเพราะว่าคือเราจะถ่ายกันหลายรอบแล้วก็เก็บรายละเอียดของอารมณ์ของแต่ละตัวละครละเอียดและซีนนึงเราถ่ายกันแบบหลายมุมมากคือบางทีเราเน้นทั้งแบบอารมณ์ของตัวละครแล้วก็เน้นทั้งภาพด้วยให้ฝากละครเรื่องนี้นิดนึงว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่ค่ะก็ถ้าอยากดูละครแนวผีที่น่ากลัวแล้วก็มีความแปลกใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะเรื่องน่ากลัวนะคะรับรองว่าก่อนนอนเนี่ยได้
ได้ขนลุกกันแน่นอนค่ะครับผมก็ส่วนตัวมาเองไม่ได้เห็นทีเซอร์แล้วครับผมก็ชอบมากครับผมแล้วก็ตื่นเต้นที่อยากที่จะได้เห็นเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือตอนถ่ายเนี่ยมันไม่เคยได้เห็นผีเลยครับก็เลยไม่เห็นภาพมันจะน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวยังไงเห็นเป็นแค่มาร์กี้เล่นอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยฮะแต่พอได้ไปเห็นภาพรวมที่เขาใส่พวก CG พวกอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคล้ายๆพวกซีรีส์ฝรั่งแบบแนวสืบสวนที่มันเกี่ยวกับผีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากดูมากส่วนตัวนี้อยากดูมากครับผมยังไงก็ฝากทุกคนด้วยครับกับละครรากบุญครับผมขอบคุณครับ